หลังจากที่เราติดตั้งตัว r a s p บียนบน VirtualBox ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าหน้าตาของตัวร a s p บียนเนี่ยมันจะเหมือนกับอยู่บน Raspberry Pi เลยนะครับทีนี้ข้อเสียของมัญอางหนึ่งก็คือพอรันอยู่บน VirtualBox นะครับเดี๋ยวจารขอปิด VirtualBox ข้างหลังลงนะครับคือมันจะเล็กมากเลยเราขยายมันก็จะไม่ไม่ขยายตามหรือเราอยากต้องการจะให้มันมันตัวใหญ่กว่านี้ พอเวลาเรากดตัวเทอร์มินอลเห็นไหมครับมันก็จะเต็มจอลน้ลนๆจอไปหมดเลยทีนี้มันเป็นเพราะว่าตัวร a สเบียนที่ติดตั้งบน VirtualBox เนี่ยมันยังไม่รู้จักเราว่าอันนี้คือ Virtual Box นะมันไม่รู้ว่าขนาดหน้าจอเป็นเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องทําการติดตั้งตัวเสริมให้ตัวร a สเบียนกับ Virtual Box มันทํางานด้วยกันได้ดีขึ้นนะครับตัวเสริมที่ว่านี้นะครับทําได้โดยกดไปที่เมนู device นะครับแล้วก็เลือกที่ insert case addition addition C D image นะครับพอ i n s เสิร์เข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเสมือนว่ามันมีการใส่แผ่น C D เข้าไปใน Virtual Box นะครับที่เป็น C D พิเศษของมันแทนพอขึ้นหน้าน,นี้มาก็กดโอเคนะกดโอเคนะครับมันก็จะเข้ามาที่ตัวตัว C D ที่เราใส่เข้าไปเห็นไหมครับมันอยู่ที่ C D 0 Media C D 0นนะครับทีนี้วิธีการติดตั้งนะครับให้เราเข้ามาที่ Terminal นะครับเข้ามาที่ Terminal แล้วก็เข้าไปที่ C D Media นะครับอันนี้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกมันเล็กมากเลย C D Media นะครับแล้วก็ไปที่ C D Rom 0นะครับ C D Rom 0พอเข้ามาปุ๊บเรากด L S นะครับพิมพ์ L S ดูเพื่อ list ดูมันจะมีตัวเขาเรียกว่าตัวติดตั้งของตัว Virtual Box Utility ที่จะใช้กับตัว O S ต่างๆที่รันอยู่บน Virtual Box นะครับตัวที่เราจะใช้ก็คือตัวนี้ครับตัว VirtualBox Linux Edition แล้วก็จุดลันวิธีลันนะครับใช้คำสั่ง sudo แล้วก็ sh นะครับเป็นเชิร์สคริปต์แล้วก็ vbox นะครับ vbox Linux li nux addition ลงท้ายด้วย s ด้วยแล้วก็จุดลันนะครับเราใส่คำสั่งนี้นะครับ sudo แล้วก็ sh แล้วก็ Word Vbox Linux Edition จุด r u n นะครับแล้วก็กด Enter มันจะทำการติดตั้งนะครับจะทำการติดตั้งตัว Utility ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัว Linux กับ Virtual Box นะครับให้ทำงานด้วยกันได้ดียิ่งขึ้นอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่ามันต้องทำการ build น,นั่น build นี่อะไรของมันอยู่นะครับงั้นก็ปล่อยมันไว้อย่างนี้ก่อนแล้วจนมันเสร็จแล้วเรามาดูกันอีกทีนึง เอาลครับตอนนี้มันติดตั้งตัวดู i ทอ t y ตี้ของ r ัสของ r r y Pi e r r y Pi กับตัว virtual box เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราต้องรีบูตนะครับเพื่อให้ Utility ที่เราติดตั้งนั้นทำงานนะครับก็ใช้คำสั่ง sudo แล้วก็ Reboot นะครับ enter มันก็จะทำการรีบูตตัว Raspberry y Pi นะครับแล้วกดโอเคนะครับกด enter กด enter เข้ามาก็จะทําการ b o o t Raspberry Pi นะครับที่มีตัว utility ต่างๆที่เราติดตั้งไปเมื่อกี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วจะสังเกตได้ว่ามีความเปลี่ยนแปลงนิดนึงเห็นไหมครับหน้าจอมันจะใหญ่ขึ้นหน่อยนึงนะครับหน้าจอจะใหญ่ขึ้นหน่อยนึงแล้วก็การบูตตัวอักษรอะไรต่างๆมันก็จะมีสักษณะที่ไม่เหมือนตอนแรกที่เราทำนะครับอ่าพอหน้าจอมันใหญ่ขึ้นหน่อยนึงเห็นไหมครับตอนนี้เราสามารถที่จะกดอย่างเช่นปุ่ม ตัวเทอร์มินอลนะครับกดเทอร์มินอลมามันก็จะไม่ล้นจอเห็นไหมครับมันจะไม่ล้นจอหรือแม้กระทั่งพวกเมนูต่างๆเนี่ยมันก็จะโอเคดูดีขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งเราขยายเต็มจอเลยครับปึ๊บขยายเต็มจอขยายเต็มจอแบบนี้เนี่ยตัวยูทิลิตี้เนี่ยมันจะพยายามตั้งค่านะครับขอโทษทีครับมันไม่ตั้งค่าให้ยูทิลิตี้มันจะตั้งค่าให้นะครับถ้าเราขยายจอออกมาประมาณนี้ เห็นไหมครับมันจะขยายให้มันใหญ่ขึ้นตามที่เรากําหนดนะครับแต่ว่ากดปุ่มข้างบนเนี่ยมัน,มนไม่ยอมอเดี๋ยม,มันมาอยู่แต่มันช้านะครับกว่ามันจะขยายฉะนั้นตอนนี้เราได้รัศมีพายที่หน้าจอเต็มจอของโน้ตบุ๊กเราเลยนะครับหรือตัวตัว PC เราเลยเราสามารถทําอะไรต่างๆได้นะครับเห็นไหมตัวนี้ถ้าตัวสอนมันเล็กไปอะไรต่างๆเราปรับเพลย์เฟอรเรน์เราปรับตัวกษรให้ใหญ่ขึ้นเพื่อให้เรามองเห็นได้ง่ายขึ้นเหมือนกันนะครับเช่นอาจารย์ปรับมาเป็น14นะครับอาจจะใหญ่ขึ้นหน่อยหนึ่ง ลองดูซิมันจะใหญ่ขึ้นไหมอ่ะกดตรงนี้สิโอเคโอเคเห็นไหมครับใหญ่ขึ้นหน่อยหนึ่งหรือถ้ายังไม่พอใจเอาใหญ่ขึ้นกว่านี้อีกอเพราะตอนนี้เราใช้จอใหญ่ไงครับจะเป็น16นะครับอ่าเป็น16ก็จะใหญ่ขึ้นเห็นไหมครับพอเป็น16เนี่ยใหญ่ขึ้นเราก็สามารถขยายจอให้มันทําอะไรต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับตัวอย่างเช่นสุโนโดโออะไรประมาณานี้นะครับตัวใหญ่ขึ้นเห็นไหม นี่คือการติดตั้งตัว utility นะครับตัวแรกเลยที่ต้องติดตั้งใน Raspberry Pi กับ Virtual Box นะครับให้มันทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวในวิดีโอถัดไปเราจะมาทำการเซตค่ายอย่างอื่นกันต่อนะครับ